สวัสดีครับวันนี้มาพบกับหัวข้อที่ชื่อว่าเราเป็นคนอย่างไรในสายตา Facebook นะครับเนื่องจากว่า Facebook เนี่ยเป็นแอปที่ทุกคนตอนนี้ติดแงกมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตื่นนอนนะครับหลับฝันเนี่ยยังคิดถึงนะครับแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเดินไปนู่นนี่นั่นนะครับมันรู้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องโลเคชั่นในมือถือของเรานะครับแล้วก็พฤติกรรมการเสพสื่อของเราต่างๆมันรู้หมดเลยนะครับทําให้บางทีโฆษณามาโผล่ที่เราเนี่ยเราก็ถึงกับงงนะครับว่าเฮ้ยมันรู้ได้ยังไงนะครับดังนั้นเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเรา Facebook เนี่ยเขามองเราเป็นคนยังไงวิธีหาเนี่ยก็ดูตรงโฆษณาที่มันส่งมาถึงเรานั่นเองนะครับก็มาที่หน้าฟีดแล้วก็เลื่อนดูนะครับอย่างอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนนะครับเราก็คลิกตรงมุมขวานี่นะครับมีจุด3จุดนี่นะครับแล้วก็เลือกทำไมฉันจึงเห็นโฆษณานี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับจัดการกำหนดลักษณะโฆษณาของคุณแล้วก็ดูตรงนี้เลยครับความสนใจของคุณตรงนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับก็จะทำให้เรารู้ว่านะครับทำไมโฆษณามันถึงมาโผล่ที่เรานะครับอย่างเช่นเนี่ยครับ Power Editor นี่นะครับเพราะว่าผมก็ใช้ Power Editor นะครับแล้วก็มีเรื่องของการโฆษณาออนไลน์นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถนำไปใช้เป็น Interest ได้นะครับแล้วก็เอาไปหาต่อเพิ่มเติมที่Facebook Audience Insight นะครับสำหรับใครไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเราก็เข้าไปที่ Facebook Ad นะครับแล้วเราก็เลือกตรงนี้นะครับข้อมูลเชิงลึกกลุ่มเป้าหมายตรงนี้เราจะได้ไอเดียจากการหา Interest นะครับอย่างนี้นะครับการโฆษณาออนไลน์เราก็เลือกนะครับประเทศไทยนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปก็ทำให้เรารู้แล้วว่าเวลาเราทำโฆษณาจะใส่ interest นะครับเราจะใช้โฟกัสไปที่กลุ่มคนไหนนะครับแล้วเราก็สามารถรู้ได้ว่าคนที่ชอบโฆษณาออนไลน์เนี่ยเขาไปไลค์เพจไหนบ้างนะครับก็คือถ้าเราอยากจะขายอะไรที่เกี่ยวกับการลงโฆษณาออนไลน์เนี่ยเราก็สามารถใช้นะครับชื่อเพจนะครับไปทดสอบดูได้ว่าเขามี interest หรือเปล่านะครับบางทีเราจะดูว่า interest ที่เราเลือกเนี่ยมันมีความแม่นยำแค่ไหนนะครับก็ดูได้จากเพจตรงนี้นะครับว่ามีความเกี่ยวข้องไหมกับโฆษณาออนไลน์นะครับถ้ามันตรงนะครับก็แสดงว่า interest นี้ก็น่าสนใจที่จะไปทดสอบนะครับพอเราคลิกเข้ามาดูตรงนี้นะครับมันก็จะมีแอดให้เราดูนะครับโฆษณาตัวอย่างนะครับที่คนที่ใช้ Interest เนี่ยมีแบบไหนบ้างนะครับก็จะได้เป็นไอเดียในการทำโฆษณานะครับว่าเราควรจะทำแอดแบบไหนอะไรทำนองนี้นะครับเรื่องการลงบัดเจ็ตเรื่องการบิดเรื่องการอะไรพวกนี้นะครับก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องมาแข่งกับคนพวกนี้นะครับบางทีเราอาจจะงงว่าทำไมเอ๊ะแอดเราไม่ขึ้นนะครับก็เพราะว่าคนมันใช้ Interest เนี่ยเยอะนะครับเราเบี้ยน้อยหอยน้อยอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปต่อคิวท้ายๆเลยตอนนี้นะครับนะครับก็มีให้เลือกนะครับว่าพฤติกรรมเราเป็นแบบไหนนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะลองสร้างเฟคโปรไฟล์นะครับก็ลองเอาอีกเครื่องนึงมาแล้วก็ทำเป็นแบบว่าอยากจะรู้พวกนิชเกี่ยวกับสุนัขอะไรนะครับก็ไปไลค์เพจสุนัขไปกดไลค์คอมเมนต์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูว่าโฆษณาแบบไหนส่งมาที่เรานะครับก็เป็นวิธีการสปายอย่างนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะสปายพวกแอดชาวบ้านเขานะครับผมก็มีสปายทูลส์นี่ผมใช้อยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับชื่อว่า Big Big Ad นะครับผมลองใช้ก็โอเคครับผมก็ชอบหาสินค้าใหม่ๆก็ไปหาที่เนี่ยครับง่ายเร็วดีนะครับใช้เวลา
แป๊บเดียวนะครับก็ได้สินค้ามาละชื่อว่า Big Big Ad นะครับก็เสียตังค์ครับรายเดือนก็ประมาณหลายตังค์อยู่พอสมควรก็วันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับหัวข้อที่ว่า Facebook มองเราเป็นคนยังไงนะครับเราก็จะได้รู้ว่า interest ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจนี้มีอะไรบ้างนะครับดูแอดว่าชาวบ้านเขาลง interest นี้มีสื่อแบบไหนนะโฆษณาแบบไหนบ้างอะไรทำนองนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยไลค์แชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ